ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการดร. News Talk ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็อยู่ข้างๆดิฉันตรงนี้แล้วล่ะค่ะขอต้อนรับนายแพทย์วีรวัฒน์พันครุฑรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะท่านคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเออยากจะสอบถามในเรื่องของที่มานะคะของระบบบริการผู้ป่วยฉุกเฉินร่วม3กองทุนจริงๆที่มาของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะคือที่ผ่านมานี่ประชาชนเนี่ยนะฮะเวลาเกิด อาการเจ็บป่วยหรือว่าได้รับอุบัติเหตุอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะก็จะมีปัญหาว่าบางทีหน่วยบริการที่อยู่ใกล้ที่สุดนะฮะอาจจะไม่มีความสะดวกในการที่จะไปใช้บริการอาจจะเป็นเนื่องจากเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของตัวการจัดการของระบบที่เขามีสิทธิอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกที่สุดเนี่ยอันนั้นก็เป็นที่มาที่ไปของโครงการนี้นั่นก็หมายความว่าต่อไปประชาชนก็สามารถที่จะใช้บริการได้รวดเร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยใช่ครับค่ะแล้วสำหรับคำว่าฉุกเฉินนะคะแบบไหนที่เราถึงจะเรียกว่าฉุกเฉินคะท่านคือคำว่าฉุกเฉินเนี่ยมันก็มีนัยยะค่ะทั้งทางด้านการแพทย์แล้วก็ทางด้านในความรู้สึกของชาวบ้านทั่วไปอ่ะนะค่ะในทางด้านการแพทย์เนี่ยเราก็มีความหมายชัดเจนอยู่แล้วนะฮะซึ่งมีอยู่ในทั้งในตัวกฎหมายหลายฉบับแล้วก็มีทั้งในมาตรฐานทางด้านการรักษาพยาบาลแต่ว่าในความรู้สึกของประชาชนเนี่ยนะอะไรก็ถือว่าถ้าป่วยก็เป็นฉุกเฉินเกือบหมดอ่ะนะฮะนี่ตรงนี้ก็วิธีการที่จะสื่อสารทำให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆก็คือว่าสภาวะหรือเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่ทำให้เป็นอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ถึงแก่ความเสียชีวิตอ่ะนะฮะหรือว่าเกิดการพิการอะไรตามมาอีกอันหนึ่งก็คือสภาวะที่มันเป็นความเดือดร้อนทุกทรมานแสนสาหัสอ่ะนะฮะเช่นปวดเช่นมันเครียดมากหรือมันแน่นมากอะไรหายใจไม่ออกอะไรต่างๆเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นความหมายกว้างๆทั่วไปที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็ไม่ได้หมายรวมถึงแค่เฉพาะเพียงแค่อุบัติเหตุเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นการเจ็บป่วยที่รู้สึกว่ามีความทุกข์ทรมานก็สามารถที่จะเข้ารับบริการแบบฉุกเฉินได้แล้วแบบนี้วิธีการดำเนินโครงการนี้ล่ะคะจะมีวิธีการดำเนินโครงการอย่างไรบ้างคะท่านคือตอนนี้ประชาชนไม่ว่าจะใช้สิทธิ์อะไรนะคือคนไทยก็มีสิทธิ์3สิทธิ์หลักๆอย่างที่เราทราบกันอยู่นะก็จริงๆก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็เข้าใช้บริการได้อยู่แล้วทีนี้ในเรื่องของสภาวะฉุกเฉินก็คือเดิมเนี่ยสมมติว่าผมเป็นประกันสังคมเนี่ยนะผมต้องไปใช้โรงพยาบาลที่ผมขึ้นทะเบียนไว้นะยกเว้นจริงๆฉุกเฉินจริงๆแต่ก่อนประกันสังคมก็ใช้ที่ไหนก็ได้อยู่แล้วบัตรทองก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีโรงพยาบาลบางที่ที่ประชาชนไม่กล้าเดินเข้าไปก็คือโรงพยาบาลเอกชนค่ะหรือว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพงๆอะไรเงี้ยนะบางทีเขาก็ไม่กล้าเข้าไปนะทีนี้วิธีการก็คือว่าต่อไปเนี่ยนะสมมติว่าท่านจะป่วยฉุกเฉินหรือได้อุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่มีภาวะเร่งด่วนที่จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาโดยเร่งด่วนเนี่ยก็สามารถจะไปใช้โรงพยาบาลใกล้บ้านซึ่งส่วนสาระที่แตกต่างจากเดิมก็คือสามารถใช้บริการที่ไหนก็ได้แล้วก็รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งนะโรงพยาบาลเอกชนทั้งประเทศตอนนี้ก็มีอยู่350กว่าแห่งเนี่ยตอนนี้ก็เข้าระบบหมดนะฮะที่ดำเนินการมาได้ประมาณ1เดือนเสร็จๆครับค่ะแล้วผู้ป่วยที่สามารถที่จะใช้บริการของระบบบริการผู้ป่วยฉุกเฉินร่วม3กองทุนได้ล่ะคะจะต้องมีคุณสมบัติอะไรหรือเปล่าคะคือคนไทยทุกคนที่มีบัตรประชาชนนะฮะก็สามารถใช้สิทธิ์ตัวนี้ได้ทั้งหมดนะฮะแม้กระทั่งจริงๆตอนนี้คนต่างด้าวเราก็ดูแลอยู่นะเพียงแต่ว่าโครงการนี้เราเอาเฉพาะคนไทยแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องตัวคุณสมบัติของตัวบุคคลนี้ก็คือขอให้เป็นคนไทยมีเลข13หลักมีบัตรประจำตัวประชาชนค่ะณตอนนี้สามารถที่จะเริ่มใช้บริการของบริการนี้ได้แล้วหรือยังคะท่านก็โครงการนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมานะครับก็ถึงตอนนี้ก็1เดือนเสร็จแล้วก็มีผู้ที่เข้ามาใช้บริการอยู่พันกว่ารายนะฮะก็โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณวันละ40รายนะก็ตอนนี้ประชาชนก็เริ่มเข้าใจเริ่มรู้จักโครงการนี้มากขึ้นนะครับค่ะถือว่า
ถือว่าแม้ว่าจะเพิ่งจะมีการเริ่มใช้บริการแต่ว่าก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนที่มาเข้ารับบริการที่ดีทีเดียวเลยล่ะค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นไปเป็นพอสมควรแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะว่าถึงผลการตอบรับนะคะของโครงการนี้ประชาชนให้การตอบรับอย่างไรบ้างนะคะช่วงหน้ามาติดตามชมกันค่ะ